ถ้าคิดถูกแล้วมันจะต้องอยู่ในขอบเขตของมัชฌิมาเจ้าค่ะคำว่าขอบเขตของมัชฌิมาคืออะไรเจ้าค่ะคือความพอดีแต่บางครั้งพอได้เห็นหน้าครูบาอาจารย์แล้วมีกำลังใจนะเจ้าค่ะมันมีกำลังใจจริงอยู่แต่ว่ามันก็ลำบากนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะการเวลาเหมาะสมไหมเจ้าค่ะสถานะของเราเหมาะสมไหมที่จะต้องเดินทางลำบากลำบนแล้วเราจะต้องไปทนกับความยากลำบากไหวไหมไม่ใช่อยากเฉยๆแล้วอยากเฉยๆแล้วก็พอเวลาเราเข้าไปทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่เจ้าค่ะมันคนละเรื่องกันเจ้าค่ะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะต้องไกลกองเสียก่อนว่าคำสอนนั้นเป็นไปกับมรรคไหมเป็นไปกับอริยสัจไหมเราจะต้องไต่ตองเสียก่อนเรามีการศึกษาทางด้านทฤษฎีมาพอหรือยังที่จะศึกษาคำสอนของผู้เจ้าไม่ใช่เขาสนตะไพรแล้วก็ดึงไปได้ถ้าเขาสนตะไพรตรงนี้แล้วเขาดึงไปไหนได้หมดแต่ถ้าหากเราศึกษาธรรมะจริงแล้วจะไม่ถูกสนตะไพรจะมีใครมาดึงเราไปได้ว่าอะไรเป็นอริยสัจอะไรไม่ใช่อริยสัจอะไรเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความหลงเรารู้อะไรเป็นไปเพื่อความสันติสุขเราก็รู้เพราะเรามีมัชฌิมาเป็นตัวดำเนินทางใจของเราฉะนั้นเราต้องยึดหลักของมัชฌิมานี้เป็นหลักในการปฏิบัติแต่ก็มีข่าวกันอยู่บ่อยๆเรื่องถูกหลอกบ้างถูกอะไรต่ออะไรบ้างค่ะแต่พูดถึงความโลภมันก็เป็นธรรมดาก็อย่างเขาตกทองกันมีมาเมื่อไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วก็ยังมีถูกตกทองกันอยู่ตลอดเจ้าค่ะเพราะโลภอยากจะได้ทองก็เส้นใหญ่ของเขาเพราะอยากได้เส้นใหญ่นั่นเจ้าค่ะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอาตมาเป็นห่วงอาจารย์เป็นห่วงมากเป็นยังไงเจ้าค่ะเป็นห่วงที่ว่ามันไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่ปฏิบัติเพื่ออยากได้ปฏิบัติเพื่ออยากได้ปฏิบัติเพื่ออยากรู้อยากเห็นตัดกรรมเจ้าค่ะแก้บนด้วยเจ้าค่ะมันมีในคำสอนของผู้เจ้ามั้ยกลับไปแล้วจะได้ทุกอย่างที่อยากได้ แล้วกรรมมันเกิดขึ้นจากที่ไหนการกระทำค่ะแล้วที่เราไปทำนั้นไปทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไปทำที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็มาล้างกรรมที่นี่ถ้าล้างได้อย่างนั้นเจ้าค่ะเคยมีพราหมณ์ผู้เฒ่าคนหนึ่งพระอานนท์เคยเข้าไปสนทนาเจ้าค่ะแล้วภายหลังมาพระอานนท์ก็เอาเรื่องพราหมณ์ผู้เฒ่าคนนี้มาเล่าให้ผู้เจ้าฟังว่าตอนนี้ท่านเริ่มจะเข้าใจเรื่องลัทธิต่างๆดีขึ้นเออท่านอานนท์เราก็สงสารท่านอยู่เพราะท่านเป็นพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าค่ะเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราอยู่พระอานนท์ไปที่เทียบเคียงให้ฟังหม้อแกงที่มันสกปรกเจ้าค่ะทั้งข้างในและข้างนอกแล้วพราหมณ์ผู้เฒ่าคนนี้ก็เหมือนกับว่าต้องไปอาบน้ำชำระกายเพื่อให้มันสะอาดพระอานนท์ก็เลยไปบอกว่าถ้าเราขัดหม้อแกงที่มันดำอยู่นี่ข้างนอกยิงขัดได้ให้มันสะอาดได้แต่ข้างในเราไม่เคยล้างเลยแล้วเราก็เอามาแกงอยู่นั่นแล้วมันสกปรกไหมเจ้าค่ะพราหมณ์ผู้เฒ่านั้นยอมรับว่ามันสกปรกฉะนั้นอาหารนั้นเรากินอาหารที่สกปรกหรือสะอาดก็เลยกินอาหารที่สกปรกเจ้าค่ะพราหมณ์ผู้เฒ่าคนนี้ก็เลยเห็นดีด้วยแล้วก็สนทนากับพระอนุนยาวเยือดเลยแล้วภายหลังมาก็พระอนุนก็นิมนต์ผู้เจ้าไปโปรดพราหมณ์ผู้เฒ่าคนนี้เจ้าค่ะแล้วก็เริ่มใส่ศรัทธาถึงพระไตรสนคมนั่นคือว่าวิธีการแต่การที่จะแหวกหัวใจของคนออกมาได้คนหนึ่งนะที่จะเข้าไปเปลี่ยนวิธีคิดของคนเจ้าค่ะมันต้องใช้ความสามารถอย่างพระพุทธเจ้า อย่างความสามารถของพวกเราที่เป็นพระสงฆ์สาวกที่เป็นสมมุติสงฆ์นี่มันแค่กระจิ๋วหนึ่งแต่เราก็ใช้ความพยายามของเราเท่าที่เราทำได้คนก็อาจจะมีหลายระดับด้วยระดับที่ไม่ลึกมากก็คงไม่ยากมากมั้งเจ้าค่ะก็อย่างอาจารย์มาสร้างวัดป่ามณีการเจ้าค่ะมีพระสงฆ์หลายรูป
ที่ตำหนิอาจารย์ไม่เห็นด้วยในตอนแรกไม่เห็นด้วยว่าการสร้างวัดในเมืองแล้วก็มาสร้างมายุ่งเกี่ยวแจกข้องกับเด็กที่เอาเด็กมาปฏิบัติเจ้าค่ะปีละ 4-500 คนปีละ 1,000 คนอะไรเจ้าค่ะอาจารย์ว่าไงท่านกลับไปคิดใหม่นี่ถ้าคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนี้ตายหมดเลยอ่ะแล้วใครจะใส่บาตรท่านท่านได้วางรากฐานไว้กับมวลชนหรือยังคนรุ่นใหม่นี่ที่เขาจะมาสืบทอดพระพุทธศาสนาที่เขาจะมาใส่บาตรท่านได้ทำไว้หรือยังและอีก 4-5 วันข้างหน้าเนี่ยถ้าคนเฒ่าคนแก่หมู่นี้ตายไปแล้วท่านจะไปบิณฑบาตกับใครเขาไม่ตอบเราแล้วที่เราเด็กมันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจ้าค่ะเราจะเอาส่วนไหนของครอบครัวนั้นมาได้ก่อนเราก็หยิบเอาส่วนที่เราหยิบเอาได้เจ้าค่ะไม่ใช่ว่าเราอยากไปหยิบหัวคนเฒ่าคนแก่มามันจะมาด้วยหรือคนเฒ่าคนแก่ถ้าไม่มีสิ่งจูงใจให้มาเจ้าค่ะนั่นพอสุดท้ายมาก็ไม่เห็นตอบอาตมาไม่เห็นตอบอาจารย์เลยงั้นคนรุ่นหลังนี่จะเป็นคนสืบทอดพระศาสนาแล้วคนรุ่นนี้ก็จะกลับมาบวชเมื่อตอนที่เขาอายุครบบวชแล้วก็ไปในทางที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่เชื่อแบบงมงายพวกนี้เขาได้รับการฝึกฝนอบรมในด้านชินธรรมมาในด้านความถูกต้องมาอะไรถูกอะไรผิดเขารู้เจ้าค่ะฉะนั้นเขาก็เข้าใจเรื่องศีลธรรมที่ถูกต้องอย่างพวกสมัยที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สร้างเขื่อนอยู่นะเจ้าค่ะพอพ่อแม่เขาสร้างเขื่อนเสร็จเขาก็ย้ายกันไปอุบลบ้างไปอยู่เชียงใหม่บ้างไปอยู่ใต้บ้างพวกเด็กๆรุ่นแต่เขาอายุครบบวชไปก็มาบวชกลับไปบวชวัดวีปู่ย่าตายายต้องร้องไห้ไม่ยอมไปบวชที่วัดที่ปู่ย่าตายายสร้างพ่อหลวงพ่อดูแลเขามาตั้งแต่เด็กพอดูแลเขามาแต่เด็กเอาตอนสร้างเขื่อนใช่ไหมตอนสร้างเขื่อนแล้วพอตอนสร้างเขื่อนอาจารย์ก็ทำแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้เจ้าค่ะที่วัดมณีการนี้เจ้าค่ะให้นมให้รางวัลให้อะไรต่ออะไรกับเด็กมันก็ดึงพ่อดึงแม่มาวัดได้ทุกอาทิตย์เจ้าค่ะไม่มามันก็ร้องไห้ฉะนั้นมันก็วันนี้พ่อแม่มาที่แรกพ่อแม่ไม่ขึ้นบนศาลาก็มีเจ้าค่ะให้เป็นเรื่องของเด็กให้เป็นเรื่องของเด็กพ่อแม่ก็อยู่บันไดเจ้าค่ะอยู่ที่ยุงวัดมณีการในตัวเท่าแมงวันกลางคืนอยากอยู่ก็อยู่ไปเจ้าค่ะพอเราพูดวันโน้นบ้างวันนี้บ้างเดี๋ยวก็เปิดประตูเข้ามานั่งอยู่หน้าประตูได้เดี๋ยวก็นั่งเข้ามาในศาลาได้เดี๋ยวก็มาทำวัดเย็นได้เจ้าค่ะนะแต่แรกๆก็เอาแต่เด็กมาก่อนเพราะเด็กเป็นหัวใจของครอบครัวเป็นหัวใจของปู่ย่าตายายเจ้าค่ะฉะนั้นปีนี้ก็จะจัดงานมันครบรอบบวชสมณีภาคฤดูร้อนสวดมนต์เย็นวันที่21มีนาแล้วก็หลังเช้าก็บิณฑบาตฉันแล้วก็จะรอรูปพระอาจารย์ปิ่นเจ้าค่ะวันที่22มีนาเวลา10โมงเช้าสมณีภาคฤดูร้อนวันไหนเจ้าค่ะบวชวันที่22บวช22เดือนมีนาเจ้าค่ะจะต้องมาเข้าวัดตั้งแต่วันที่10กว่ามีนาเข้าไปดูเว็บไซต์ของวัดก็แล้วกันนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากรอรูปเสร็จแล้วก็มีบวชภาคฤดูร้อนบรรพชาสมบทปีนี้จะจัด2พวกเจ้าค่ะจะมีพวกมหิดลมาขอร่วมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยก็มีเจ้าค่ะแล้วก็ญาติของพวกมหิดลมาร่วมด้วยคิดว่าจะมีพร้อมกันพร้อมกันเจ้าค่ะเพราะอยากจะจัดงานทีเดียวเพราะอาจารย์ไม่เหนื่อยไม่อยากจัดงานหลายครั้ง ค่ะจริงๆกิจกรรมของวัดมีเยอะนะคะทั้งเสาร์อาทิตย์ทั้งวันพระทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็งานบวชที่ใหม่นี่ก็สวดมนต์ข้ามคืนข้ามคืนข้ามปีไปเลยข้ามปีแล้วก็ยังคนที่ต้องการที่จะมาปฏิบัติธรรมก็มาได้เลยก็มาได้เลยทั้งหญิงทั้งชายมีที่พักมีครูอาจารย์คอยสอนคอยดูแลมีทั้งหมดเจ้าค่ะคือการจัดเป็นคอร์สเป็นอะไรนั่นอาจารย์ว่าชั่วชีวิตหนึ่งไม่จบถ้าเราจะกั้นใจสัก5วัน3วันเจ้าค่ะอาทิตย์หนึ่ง
เรากั้นใจเราผูกตัวเราติดต้นเสาไว้ก็คงไม่ต้องทำอะไรได้ในระหว่างที่ผูกตัวติดอยู่เจ้าค่ะแต่ถ้าปล่อยมือออกจากต้นเสาเมื่อไหร่ก็ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเจ้าค่ะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่สร้างให้มันเป็นนิสัยอย่างครั้งก่อนในครั้งพุทธกาลครั้งก่อนๆ นี่เขาจะสร้างคนให้เป็นนิสัยที่เรียกว่านิสัยปัจจโยอารามณปัจจโยนั้นนิสัยทำตัวให้มันเป็นนิสัยให้มันเป็นปฏิปทาของตัวเองขึ้นมาในการละอายและอุตตปะถ้าเราทำได้อย่างนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโลกนี้เจ้าค่ะอายตัวเองให้เป็นให้เป็นผู้มีศีลธรรมให้เป็นผู้มีรู้จักคำว่าละอายเท่านั้นเจ้าค่ะทั้งที่รับและที่แจ้งไม่มีใครเห็นเราก็เห็นเราเห็นตัวเราอยู่ตลอดไปเจ้าค่ะโอ้โยมขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะวันนี้ที่ให้เวลากับรายการธรรมนิยามถึง2ชั่วโมงเต็มๆในการที่ให้ธรรมะกับท่านผู้ชมนะคะโยมคิดว่าทั้งในวัดปฏิบัติของพระอาจารย์ในสิ่งที่พระอาจารย์ทำข้อธรรมที่ให้วันนี้น่าจะทำให้แฟนๆรายการธรรมนิยามเนี่ยได้มีความรู้มีความคิดในทางที่ถูกที่ควรที่ชอบเป็นอย่างยิ่งค่ะหลวงพ่อคะกราบนมัสการค่ะเจริญพรวันนี้รายการธรรมนิยามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ